ก็ตอนนี้นะครับก็ลูกค้าที่นัดไว้มาครบละ3รายรายแรกจองไปแล้วเหลือรายที่2กําลังคุยเงื่อนไขแล้วก็อีกรายที่มาจากสารคามก็กําลังมานัดจองเดี๋ยวข้างในเลยนะครับเชิญข้างในเลยนะกาแฟวันตินเดี๋ยวค่อยสั่งนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยพักกันออกมาตั้งแต่กี่โมงครับ9โมงครับ9โมงเชิญเลยครับเชิญเลยห้องน้ำจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับห้องน้ำจะอยู่ด้านนอกนะครับเดี๋ยวถ้ายังไม่เข้าห้องน้ำก็นั่งนั่งรอครับบอกก็นั่งนะห้องออกฝั่งนี้ฝั่งนี้มาไหนมาด้วยกันใช่ไหมครับโอเคงั้นก็จองไว้ก่อนเนาะวันนี้ครับก็จองใช้เงินจอง 2,000 2,000 ทะเบียนบ้านบัตรได้เตรียมมาไหมเป็นบ้านประชาชนใช้เอกสารมาแล้วโหอันนี้เตรียมพร้อมโอเคบัตรประชาชนล่ะอ๋อโอเคครบอย่างงั้นเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวตาไปเอาใบจองแป๊บนึงทำงานตัวเองอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมพี่ถือใบจองถือซองใบจองนะครับนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปนิดนึงนะครับมองกล้องนะมองกล้องโอเคครับ1 2ครับ1 2กดไลค์ให้หน่อยครับโอเคครับ1 2 1 2เรียบร้อยก็จะเป็นตัวนู้นที่น้องถามแต่ว่าน้องถามไว้จะถามเป็นสีขาวกับสีบอล2สีสีขาวกับสีบอลราคาจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็จะเป็น FC จากสารคามอันนู้นมีรถมาลงแล้วนะมีรถมาลงเพิ่มแต่ไม่แน่ใจว่ามาลงกี่คันนี่ครับก็จะเป็นตัวนี้ถ้าสีนี้เลยนะครับก็จะอยู่ 892,000 บาทแต่ถ้าเป็นสีขาวอยู่ 899,000 บาทราคามันจะเกินกันอยู่ 7,000 บาทครับก็ภายในก็จะเหมือนที่เราเห็นก็คือตัวนี้มันจะเป็นตัว Z มันจะเป็นในกลุ่มตัวท็อปอะครับมันก็จะเป็นพวกเบาะหนังมีครูดคอนโทรลมีอะไรให้อันนี้ลูกค้าออกมาตั้งแต่9โมงแล้วก็ถ้าอยากดูสีขาวใช่ไหมครับมันจะมีรถกำลังมาลงนู่นเดี๋ยวเรารอเข้าลงเสร็จค่อยไปดูก็ได้แล้วสีบอลมีให้ดูไหมครับสีบอลมันจะเป็นสีแบบนู้นครับนนไม่มีถ้าเป็นตัวสีประตูมันยังไม่มีครับแต่ว่ามันจะเป็นบอลเดียวกันครับแต่ถ้าขาวกำลังจะลงครับใช่ครับเดี๋ยวรอเขาลงเสร็จแล้วเราค่อยไปดูก็ได้ถ้าจะดูสีขาวนะมันดูอย่างนี้หรือเพราะมันอยู่ในร่มครับหรือไงถ้าตัวนี้มันจะอยู่ในร่มครับถ้าออกมางนอกมันก็จะสว่างกว่านี้ใช่ครับมันจะสว่างกว่านี้ไม่แต่อันนี้คือไม่ใช่สีเดียวกันนะไอ้ตัวนี้เป็นสีเทาสีเทาใช่ครับบอลเทาเนาะหนวดขาวก็จะเป็นแบบนู้นขาวแบบนู้นเลยอันนี้เขาเรียกบอลเทาหรือบอลเงินครับตัวนั้นเป็นบอลเงินครับอันนี้จะเรียกเป็นสีเทานู่นๆๆสีขาวสีเทาของขาวตัวนี้น่าจะเป็นของน้องราตรีมั้ยตัว M เครื่อง 3,000 ถ้าจำไม่ผิดนะบอลเงินก็บอลแบบนี้เลย4ประตูก็บอลแบบนี้แหละเดินไปดูสีขาวไหมระหว่างสีบอลเงินกับสีขาวแต่รุ่นนี้แหละครับไม่ใช่รุ่นตัว Z ไม่ใช่ Z ทีครับแต่ว่าเป็นตัว Z ที่เราดูเมื่อกี้นี่แหละแต่ว่าสีก็คือตอนนี้ลังเลระหว่างสีขาวกับสีบอลเงินเอาละมีตัวเลือกใหม่ถ้าเบิ่งเห็นว่าหรือว่าจะมองสีเข้าใครที่จะออกจะเข้าคือถ้าสีบอลเงินมันก็จะสวยนาน
ดูเรียบๆสวยนานสีนี้จอดอยู่แดดสีนี้จอดอยู่แดดข้างหลังมันจะไม่มีนะครับเดี๋ยวผมลองหากุญแจขยับมาตากแดดให้ก็ได้เนาะอันนี้คือลูกค้าอยากเห็นตอนที่สีบรอนเงินนะครับตอนที่มันสะท้อนแดดนี่คือมันก็จะดูเข้มๆอ่ะเนาะเดี๋ยวขยับไปให้ลูกค้าดูนิดนึงก็สำหรับ FC ที่ถามราคามาก็รอนิดนึงเด้อตั้งแต่เช้ามายังไม่ได้หยุดเลยเนี่ย3ลาย4ลายแล้วเนี่ยมีกล้องมองหลังด้วยตากแดดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสีบอลเงินเวลาตากแดดมันเป็นยังไงอันนี้เราจะไปตากแบบแดดจ้าๆกันเลยทีเดียวมาดูกันสิเอานี่แดดละแดดเลยแหละแดดเปี้ยงเลยเอานี่อันนี้ก็คือมุมที่โดนแสงแบบแสงเต็มๆนะมันก็จะเป็นสีแบบนี้แต่นั่นก็จะมีเม็ดบอลนะเมื่อเช้าจองมีอดจอง4คันละที่จองเฉพาะวันนี้นะอันนี้คือเดี๋ยวลูกค้าก็กำลังถ่ายส่งไปให้น้องน้องที่คุยกับพี่ตายวันนี้ไม่ได้มาอันนั้นก็เดี๋ยวเหมือนกันครับอันนั้นเดียวกันเลยใช่ครับเป็นสีบอลเดียวกันเลยครับโทนสีมันจะแตกต่างกันไปครับต่อให้เป็นรถยี่ห้อเดียวกันแต่ว่าถ้าต่างปีโทนสีเขาเปลี่ยนอย่างเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนครับใช่ครับแต่ถ้าอันนี้คือ2021 2022มันจะเป็นสีนี้แหละครับถ้าสีบอลเงินจะไม่ได้เปลี่ยนจะเปลี่ยนเฉพาะสีขาวมุกที่มันจะสว่างขึ้นของปี2022อ้าวหยุดตากแดดร้อนเอาเฮ้ยเทรลเลอร์ไปแล้วจะบอกว่าลงไม่หมดนะโอ้โหโอ้หายไปตั้งหลายคันนั่นไปไหนลงไปสุรินทร์มั้งนั่นครับเข้าลงอ่ะมันร้อนติดต่อเรื่องอะไรครับมาฝึกงานนี่มาฝึกงานมาติดต่อมาฝึกงานเดี๋ยวพี่ต่ายรบกวนเข้าไปด้านในแล้วขึ้นไปชั้น2นะครับด้านในเลยครับผมด้านในขึ้นไปชั้น2นะครับก็กำลังรอลูกค้าตัดสินใจว่าจะเอาแบบไหนดีเพราะว่าเวลามันออกแดดนะความเป็นประกายของเจ้าบอลเงินเนี้ยโอ้หัวล้านความเป็นประกายของเจ้าบอลเงินเนี้ยมันก็จะโดดเด่นมากๆ
ต่เวลาจอดอยู่ในร่มมันก็อึมครึมอึมครึมก็เลยเอาไปตากแดดให้ลูกค้าดูแล้วพอไปตากแดดปุ๊บมันก็ร้อนมันร้อนแล้วไปตากเข้าร่มก่อน ลูกค้ากำลังพินิจพิจารณาพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาไปจอดไอ้ตรงเนี้ยจอดด้านบนคืนอันนี้ก็เอาเข้าร่มเรียบร้อยลูกค้ากำลังปรึกษากันว่าระหว่างสีบรอนเงินนะกับเจ้าตัวสีขาวมุกโดโรไมจะเอาสีไหนกันดีจะแปลกนะว่าช่วงนี้สีขาวโดนแย่งตำแหน่งเยอะเว้ยรอบล่าสุดก็สู้สีดำสีเทาไม่ได้นะครับรอบนี้ยังต้องมาพ่ายให้กับสีบรอนเงินอีกมันจะเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกัน ขาวอาจจะขายเยอะขายดีก็อาจจะเบื่อแล้วอะไรเงี้ยแรงแรงถนนเส้นนี้แรงแรงเดี๋ยวให้ลูกค้าปรึกษากันก่อนแป๊บหนึ่งเปลี่ยนง่ายดีนะซื้อร้านกันเหรอร้านมันเปลี่ยนง่ายอันนี้ก็มีการหาแนวร่วมหาแนวร่วมนะหาแนวร่วมว่าที่มาด้วยชอบสีไหนไปอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อข้างในไหมจะได้คุยเรื่องเอกสารกันครับจองไปก่อนเดี๋ยวอันนี้จะแต่รบกวนนิดนึงของคุณพ่อถือใบจองนะครับเดี๋ยวพอถ่ายรูปนิดนึงจะไลฟ์สดป่ะครับอันนี้เดี๋ยวถือนี่ก็ได้ครับจะได้สวยๆครับขยับมุมเข้าหากันนิดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปสรุปแล้วกองเราก็จะสีขาวกับสีบรอนเงินเนาะเลือกเป็นสีบรอนเงินถูกต้องมั้ยครับโอเคครับ 892,000 บาทมองกล้องครับ1 2ครับ1 2กดไลค์ครับFC จากสารคามกุดลังโอเคครับเรียบร้อยลูกค้ายังมองไปไม่หมดเลยลูกค้าใหม่เข้ามาอีกแล้วมาเรื่อยๆได้ไงวะได้ครับพอได้อยู่ครับก็ถึงบ้านแล้วนะครับถึงต้องรอรถนิดนึงครับเรียบร้อยนะครับผมโอเคนะครับถ่ายฟิล์มไม่ไปให้ดูอ๋อโอเคครับผมเรียบร้อยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับครับผมขอบคุณเดินทางปลอดภัยครับ